ดีวันเสาร์สบายๆแบบนี้มาพบกับโจโจ้เบนเอ็นเคจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นลองวีคเอนด์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่16แล้วนะครับมีรถเข้ามา13คันเริ่มต้นด้วยรุ่นที่เป็นบิ๊กเนมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพิเศษในตระกูล C Class และก็ยังมีรุ่นอื่นๆที่เป็นรถ SUV นะครับราคาเริ่มต้นหลักล้านเท่านั้นและแน่นอนครับหยุดจากไปเที่ยวมาแล้ววันเสาร์แบบนี้ไม่รู้จะไปไหนเข้ามาที่ Ben NK ได้เลยนะครับโชว์รูม Ben NK ของเราตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษกถ้ามาไม่ถูกนะครับสามารถเซิร์ชว่า Ben NK เข้าไปที่ Google Map หรือขึ้นทางด่วนจากจตุจักรมาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูม Ben NK ของเรายังไงนะครับห้ามพลาดกับไลฟ์ของเราในวันนี้เลยรถสวยๆหลายคันรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่ครับเปิดฉากอย่างเร้าใจกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันแรกได้ทรงคูเป้2ประตู4ที่นั่งกับ Mercedes-Benz C43 คูเป้ AMG Facelift รุ่นนี้นะครับแรงม้ากว่า390แรงม้าเลยทีเดียวได้รถสีขาวโพล่าไวท์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินได้แดงเบลสีแดงพวงมาลัยแบบใหม่หน้าจอแบบใหม่คอนโซลเนี่ยสีสวยงามมากๆและที่สำคัญนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ 3000cc 6สูบเทอร์โบคู่ขับเคลื่อน4ล้อพร้อมชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันและเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่น43แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกระจังหน้าที่มีลาย AMG อยู่ด้านหน้าบอดี้พาร์ทหน้าหลังข้างดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วได้หลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟสวยงามมากๆภายในเนี่ยตกแต่งสวยงามออปชันเนี่ยถือว่าจัดเต็มเป็นรถปี2018เลขไมล์เนี่ยน้อยมากๆเพียงแค่ 16,000 กิโลเท่านั้นมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz 1ปี2021ในราคาสุดพิเศษเป็นแค่3ล้าน4แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับคราวนี้ประหยัดงบประมาณกันมาบ้างนะครับแต่ยังได้ C-Class W205 ที่เป็นทรงคูเป้อยู่กับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz C250 คูเป้สปอร์ตอย่างที่บอกครับคันนี้ได้ขับตัวสปอร์ตคูเป้นะครับในราคาเพียงแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นคันนี้มาพร้อมสีบรอนซ์อิเลเดียมซิลเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำได้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2000cc กับ211แรงม้าถึงแม้ว่าตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าชุดแต่งต่างๆเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นล้อลายมัลติสโปคขนาด19นิ้วและเมื่อมองด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นสไตล์รถที่มีความสวยงามภายในตกแต่งคอนโซลต่างๆถือว่าครบครันเลยทีเดียวเป็นรถปี2017และที่สำคัญนะครับคันนี้เลขไม่น้อยด้วยนะครับวิ่งมาเพียงแค่ 31,000 กิโลเท่านั้นพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ราคาเนี่ยสุดช็อกเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่2ล้าน1แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับฮึบได้ทรงคูเป้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่มความเป็นซีดาน4ประตูเข้าไปนะก็จะมีความสวยงามแบบคูเป้แล้วก็อเนกประสงค์ใช้สอยแบบรถ4ประตูนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz CLA 250 AMG Facelift คันนี้มาพร้อมกับสีเทา Mountain Grey ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำ CLA เป็นรถซีดานคูเป้มีความสปอร์ตสวยงามคันนี้มาพร้อมชุดแต่งท็อปออปชั่น AMG ไม่ว่าจะเป็นบอดี้พาร์ทล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟภายในเนี่ยตกแต่งสวยงามมีไฟแอมเบียนไลท์มีระบบเบรกแอสซิสต์ถือว่าครบมากๆอีก1คันที่สำคัญคันนี้เป็นรถปี2017คันนี้เลขไมล์เนี่ยน้อยมากๆเพียงแค่ 16,000 กิโลเท่านั้นนะครับรถมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับยังอยู่ในโหมดของ CLA 250นะครับแต่คันนี้บอกได้เลยนะครับว่าสีเนี่ยเจ็บจี๊ดมากๆเพราะว่ามาพร้อมกับสีแดง Jupiter Red กับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz CLA 250 AMG Facelift อย่างที่บอกครับคันนี้มาพร้อมสีแดงสุดจี๊ด Jupiter Red ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเป็นรุ่น Top Option เช่นกันครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์ Benzin Turbo 2000cc กับ211แรงม้าชุดแต่ง Body Part AMG รอบคันล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วภายในตกแต่งสวยงามหรูหราราคาเนี่ยดีมากๆคันนี้เพียงแค่ล้านกลางๆเท่านั้นรถคันนี้เป็นรถปี2017วิ่งมาเพียงแค่ 37,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 1,600,000 กับ90,000 บาทเท่านั้นครับชมรถคูเป้มาแล้วนะครับตอนนี้มาชมรถซีดานขนาดแท้ในตระกูล C Class กันบ้างนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid AMG ได้ตัวท็อปและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับสีเทาพิเศษ Selenite Grey รุ่นนี้นะครับเป็นตัวประหยัดพลังงานเลยทีเดียวเพราะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid สามารถเสียบชาร์จไฟที่บ้านของท่านผู้ชมได้เลยและที่สำคัญได้ชุดแต่งตัวท็อปบอดี้พาร์ท AMG รอบคันล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้ว
ังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าแฮนด์ฟรีแอสเซทช่วงล่างแอร์ซับเทนชั่นภายในตกแต่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหน้าจอคอนโซลตรงกลางการใช้งานต่างๆเนี่ยถือว่าครบครันเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017วิ่งมาเพียงแค่ 30,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าเบนซ์ NK เท่านั้นนะครับเป็นแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับยังอยู่ใน C class นะครับ W205 แต่ว่าคันนี้ได้ตัว minor chain facelift หรือว่าบอดี้ใหม่ล่าสุดของ C class เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz C220D Avantgarde มาพร้อมกับสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ OM6542000cc กับ194แรงม้าตัว facelift แบบนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าชุดแต่งพวงมาลัยหน้าจอมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Pilot Assist ด้วยนะครับสวยงามจริงๆครับคันนี้รถคันนี้เป็นรถปี2018วิ่งมาเนี่ยน้อยนิดเลยนะครับเพียงแค่ 15,000 กิโลเท่านั้นพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benzถึงปี2021เลยทีเดียวในราคาสุดพิเศษเป็นแค่ 1,990,000 บาทเท่านั้นครับร้อนแรงจริงๆนะครับรุ่นนี้เข้ามาอีก1คันแต่ว่าคันนี้ได้สีที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz C220D Avantgarde มาพร้อมกับสีบรอนเงิน Iridium Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำอย่างที่บอกครับรุ่นนี้เข้ามาอีก1คันแล้วก็เข้ามาอีกรัวๆเป็นเครื่องยนต์ OM654 ดีเซลบล็อกใหม่ 2,000cc กับ194แรงม้า C Class แบบนี้นะครับเป็นตัว facelift เลยทีเดียวใครได้ไปครอบครองเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นรถปี2018วิ่งมาน้อยมากๆเป็นแค่ 21,000 กิโลวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปลายปี2021ราคาเนี่ยสุดพิเศษสำหรับลูกค้า Benz NK เท่านั้นนะครับเพียงแค่ 1,900,000 กับ90,000 บาทเท่านั้นครับและมาถึง C Class คันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับได้สีดำนะครับที่สำคัญตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินล้วนล็อตแรกของ C Class W205 เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz C250 Sedan AMG มาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเป็นตัว Top Option ชุดแต่ง Body Part AMG รอบคันล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof รุ่นนี้นะครับเป็น C Class รุ่นแรกที่นำเข้ามาราคามือ1ป้ายแดงเนี่ยกว่า3,300,000เลยทีเดียวแต่คันนี้นะครับเพียงแค่1,000,000กลางๆเท่านั้นรถคันนี้เป็นรถปี2015วิ่งมาเพียงแค่ 50,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนซ์ NK ตั้งไว้เพียงแค่ 1,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับคราวนี้มาชมรถ SUV กันบ้างนะครับที่สำคัญได้สีสันเนี่ยสวยงามมองสีเนี่ยตาสว่างเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz GLA 250 AMG มาพร้อมกับสีฟ้าเซาซีบลูนะครับท่านผู้ชมใครที่กำลังมองหาความแตกต่างของสีรถนะครับคันนี้จัดให้เลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นรุ่นท็อป AMG ล้อแม็ก AMG ขนาด19หลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟก็ถือว่าครบครันเลยทีเดียวได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้าด้วยภายในเนี่ยใหม่กิ๊บเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลขใหม่เนี่ยน้อยมากๆเพียงแค่ 26,000 กิโลเท่านั้นรถคันนี้เป็นรถปี2016ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 1,500,000กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับยังอยู่ในท้ายของรถ SUV ขนาด Compact แต่ว่าคันนี้ขยับปีใหม่ขึ้นมาและได้ตัว New Facelift ด้วยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ Mercedes-Benz GLA 250 AMG Facelift คันนี้มาพร้อมกับสีเทา Mountain Grey ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำคันนี้นอกจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc กับ211แรงม้าแล้วจะได้ในส่วนของชุดแต่ง Body Part แบบใหม่สวยงามมากยิ่งขึ้นโดดเด่นเลยก็คือล้อ Mac AMG ขนาด19นิ้วสีดำได้หลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟภายในก็ตกแต่งสวยงามเพิ่มออปชันมาไม่ว่าจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ระบบเบรกแอสซิสต์ถือว่าครบแล้วก็สวยงามตามรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆอย่างตัว GLC เลยทีเดียวและคันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไมล์เนี่ยน้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 33,000 กิโลเป็นรถปี2017มาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ราคาเนี่ยถือว่าสุดพิเศษมากๆนะครับราคาเพียงแค่ 1,890,000 บาทเท่านั้นครับเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันแต่ว่าคันนี้เพิ่มปีใหม่ขึ้นมาเลขใหม่ก็น้อยขึ้นอีกนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่11 Mercedes-Benz GLA 250 AMG คันนี้มาพร้อมกับสีดำ Cosmo Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเป็นคัน facelift ชุดแต่งเนี่ยเหมือนกับคันสีเทาคันที่แล้วเลยแต่ว่าคันเนี้ย
พิ่มความใหม่ขึ้นมาเห็นตัวเล็กสเปคแรงแบบนี้นะครับประหยัดน้ำมันใช้ในเมืองก็ได้นะครับออกต่างจังหวัดก็ดีถือว่าคันนี้ครบมากๆเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018มาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2021วิ่งมาเพียงแค่ 21,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เป็นแค่ 1,900,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับขยับไซส์นะครับจาก SUV รุ่นเริ่มต้นนะครับมาเป็นรุ่น Mid Size ขนาดกลางในตระกูล SUV กับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ Mercedes-Benz GLC 250 AMG คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัว GLC 250D ที่มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็ขับตามคันข้างหน้าด้วยถือว่าเป็น GLC ที่ออปชั่นเนี่ยจัดเต็มครบที่สุดและรถคันนี้มาพร้อมกับสีดำออฟซิเดียนแบล็คภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเป็นรถปีใหม่เลยนะครับ2019วารันตีเต็มๆจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2022เลยทีเดียววิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่ 21,000 กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่2,700,000กับ90,000 บาทเท่านั้นครับได้บอดี้ตัวเดียวกันกับตัวท็อปแต่ว่าราคาเนี่ยประหยัดลงมากว่า 600,000 บาทเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันสุดท้ายคันที่13 Mercedes-Benz GLC 250D Off-Road คันนี้มาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะสีน้ำตาล Espresso Brown อย่างที่บอกครับคันนี้ถึงแม้ว่าเป็นตัว Off-Road แต่ได้บอดี้และก็เครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกับรุ่นท็อป AMG คันเมื่อกี้เลยชุดแต่งเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยงามยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด 2,200cc กับ204แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกฟูลไทม์ภายในตกแต่งสวยงามหรูหราไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยคอนโซลตรงกลางสภาพรถคันนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวรถคันนี้เป็นรถปี2016วิ่งมาเพียงแค่ 48,000 กิโลเท่านั้นราคาของรถคันนี้นะครับอยู่ที่ 2,100,000 กับ90,000 บาทเท่านั้นครับจองไปเลยครับจุใจกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ทั้ง13คันกับรถอัปเดตเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ชอบมากๆเลยกับรถคันสีฟ้าเนี่ยหายากมากๆเลยครับแล้วก็โดนใจจี๊ดเป็นการส่วนตัวกับ C43 Coupe แล้วก็มีอีกหลากหลายคันเลยทีเดียวและเรายังมีรถเพิ่มเติมอีกกว่า200คันที่โชว์รูม Benz NK ของเรานะครับยังไงชอบคันไหนติดตามมาได้เลยหรือท่านผู้ชมจะให้เราหารถรุ่นไหนสามารถพิมพ์ชื่อรุ่นในคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยว Benz NK จัดหาให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือว่าเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์เรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันที่ www.benznk.com หรือง่ายๆติดต่อเข้ามาที่ Benz NK โดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้เพื่อติดต่อเข้ามาที่ Benz NK นะครับสำหรับสัปดาห์นี้มี13คันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีรถรุ่นไหนบ้างแล้วก็มีเข้ามากี่คันสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ